ดร.กฤษพรเผื่อนกลางนะครับแล้วก็วันนี้มีทั้งบริษัท K&K K&K นะครับพระอู่จำกัดสินค้าคุณภาพยึดมั่นในสัญญาส่งตรงตามเวลาราคาที่ทำด้วยโดยคุณสนธยายานนท์แก้วนะครับประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วก็ต้องขอบคุณพลตรีพินิจแสงแก้วด้วยนะครับรายการใหญ่ที่ลุมพินีนะครับก็รอติดตามนะครับวันอังคารที่8ตุลาคมนะครับทางด้านของศึก Galaxy ลุมพินีไฟท์ก็จะร่วมกับโปรโมเตอร์พันโทหญิงพนิชาธีรเดชพงศ์นะครับหรือว่าผู้พันแอลเพชรเกียรติเพชรแล้วก็นายกทวีปแสงกระจ่างนะครับศึกเพชรเกียรติเพชรบวกนายกทวีปแสงกระจ่างบวกนายกทวีปตะพงนะครับวันอังคารที่8ตุลาคมนะครับททบ5 HD1 ถ่ายทอดสดก็มาดูวิวเพชรโกศลนะครับคนที่เอาชนะน็อกทางด้านของป้อมเพชรสิดุบน้อยคนนี้ครับจะเจอกับเพชรรุ่งสิทธิ์นายกไก่8ริ้วครับรณชัยตอรามอินทราครับเจอกับก้องศึกสิทธิ์สลวัฒน์เสือครับคมเพชรสิทธิ์สลวัฒน์เสือเจอกับเพชรสมานสอสมานกาเมนเพชรสวรรค์สร้างมัญชาเจอปืนกลชมินาบอนครับเพชรสงวนเอราวัณเจอกับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนครับยอดพรัญชัยเจอทองภูลครับขาวสิทธิ์สอเดชพันธ์ได้แค่คู่เปิดหัวนะครับเจอกับนมเปรี้ยวโตราชทันโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอังคารที่8ตุลาคมนี่แหละครับรายการมวยนัดใหญ่เลยทีเดียวที่ลุมพินีนะครับต้องติดตามมาชมเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะครับผบ.อุทัยทัพอาสานี่แล้วก็ผบ.สมใจนะครับอยู่ที่สงขลานู่นน่ะแล้วก็ต้องคือต้องช่วยกันนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลแล้วก็ทุกอำเภอว่างั้นเถอะนะที่ประสบปัญหาเรื่องภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็ทุกคนในวงการหมัดมวยเนี่ยไม่ได้แรงน้ำใจก็ช่วยกันตลอดเลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงวันนี้คมประตักนะครับน้ำเงินป้อมเพชรเป็นมวยคู่เอกที่วางคู่มวยไทยไว้คู่นี้สูสีมากเลยนะครับต่อ2ปอนด์ด้วยคมประตัก122ป้อมเพชร124ส่วนคู่เอกมวยไทยวันนี้ระหว่างมวยไทยกับมวยต่างชาติก็พลิกล็อกด้วยนะครับวันนี้ก็คือซอกราวมาพลิกยก4กลางๆยกถึงปลายยกชนะจิมมี่เวียนอตนักมวยชาวฝรั่งเศสไปแล้วก็มีทีโบนะครับนักชกจากฝรั่งเศสชนะคาไยบ้านักมวยจากบราซิลไปด้วยนะครับวันนี้คู่เอกระหว่างไทยกับต่างชาติอีก2คู่เลยอ่ะแล้ววันนี้มาดูคู่มวยคู่เอกของมวยไทยที่เป็นมวยฟอร์มสุดทั้งคู่ฝ่ายแดงคมประตักนะครับน้ำเงินวันนี้ก็คือป้อมเพชรหมดยกที่1ก็จัดรายการมวยให้แฟนได้ดูมวยดีๆกันตลอดเลยทีเดียวเพชรหนุ่มน้อยนะครับก็คณะสิทธิ์หนุ่มน้อยเอ้ามาดูกันต่อยก2คู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงคมประตักน้ำเงินวันนี้ป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับก็ลูกพี่วันนี้เป็นผู้จัดเองเลยทีเดียวนักมวยชาวฝรั่งเศสมาต่อยหลายคนว่างั้นเถอะก็เป็นโปรโมเตอร์โอ้ยแม่ต้องอย่าลืมนะครับว่าคมประตักนี่จอมบั่นเสียนเลยนะครับเคยเอาชนะน็อกด้วยการเตะก้านคอติดต่อกันนี่3ครั้งติดต่อกันเลยนะครับเอาชนะน็อกกุบาลดอยครับโดยการเตะก้านคอที่สมุยครับไม่พอครับมาเตะอีกทีที่ราชดำเนินครับแล้วก็มาเตะปืนกลต่อสุรัตน์ที่นี่ครับสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับทำให้หยุดการที่ปืนกลจะผงาดไปคว้านักมวยถ้วยพระราชทานไปด้วยเป็นนักมวยที่ตีนดีมากเลยนะครับทางคมประตักในอดีตที่ผ่านมานี่มีทั้งฟ้าเพชรศรีอุบลนะครับจอมเตะก้านคอเหมือนกันอีกหลายคนนะครับแม้กระทั่งขุดผาดน้อยวรวุฒิอย่างเงี้ยนะก็เตะดีตลอดเลยทีเดียวต่อยกับหัวไซนี่โดนนับก่อนด้วยนะแล้วก็มาเตะหัวไซแล้วฟันศอกจนกระทั่งน็อกยก5มาดูคู่นี้นะครับป้อมเพชรจะทำอย่างไรได้2ปอนด์ด้วยนะครับแต่ว่ารูปร่างไม่ได้ไฟแดงคมประตักช่วงชกดีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัท K&K K&K พระวุฒิจำกัดนะครับสินค้าคุณภาพยึดมั่นในสัญญาส่งตรงต่อเวลาราคายุติธรรมด้วยโดยนายสนธยายานนท์แก้วนะครับประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ขอบพระคุณมากๆนะครับเอาล่ะครับเป็นป้อมเพชรขยับเข้าหานะครับถือว่าเป็นนักชกเจ้าถิ่นนะครับป้อมเพชรลูกศิษย์ของโปรโมเตอร์วันนี้ด้วยครับก
็เป็นคู่มวยที่แฟนมวยรอติดตามดูแหละครับคู่นี้น้ำเงินได้น้ำตั้ง2ปอนด์นะครับเป็นคู่เอกของคู่เอกมวยไทยวันนี้แต่ว่าคู่เอกวันนี้ไทยกับต่างชาตินี่ดูไปแล้วสนุกทั้ง2คู่เลยที่ผ่านมานะครับเดินเข้าหานะครับจะก้มไปต่อยเจอแข้งครับเสียทรงไปเล็กน้อยสายสูงครับป้อมเพชรเอาถีบซ้ายไว้อาวุธใกล้เคียงกันอยู่นะครับโอ้ยแม่วืดครับมือตกไม่ได้เลยนะครับป้อมเพชรเพราะว่าผมมาตักนี่ก็แอร์จอมมันเสียนด้วยมันเคาะลุ้นอ้าวดูกันเตะตลอดเคยชนะโยธินด้วยนะครับผมมาตักอ้าวซ้ายมาครับอ้าวซ้ายจับแหมดึงไม่พ้นนะครับป้อมเพชรต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับป้อมเพชรหมดยกที่2และที่สำคัญนะครับขอบคุณดร.กฤษพรเพื่อนกลางนะครับต้องบอกว่าเป็นหญิงเหล็กครับที่เข้ามาสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางททบ5 HD1 นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้ครับแล้วก็ส่งตรงไป177ประเทศทั่วโลกผ่านทาง TGN ครับไทยทีวี Global Network มาลุ้นกันต่อยกสามอ้าวเทล้มเลยนะครับโอ้มีเหลี่ยมเลยอ้าวซ้ายต้องเดินนะครับป้อมเพชรต้องเดินอ่ะอาศัยแข็งแรงต้องเทล้มอีกแล้วเอาล่ะครับ2ล้มไปแล้วนะครับเดินครับป้อมเพชรขวาเตะซ้ายยังจังหวะนี้ยังขัดขาดขัดเกินกันอยู่ทั้งคู่ครับนัดสอกซ้ายมาไม่ถึงครับคมประตักพยายามจะสอดในไม่ได้ครับเอาล่ะครับคมประตักสอดได้ได้ตีไปทีเดียวครับต้องติดตลอดนะครับป้อมเพชรต้องนายอย่างเดียวอ่ะนอกไม่เล่นต้องปล้ำลูกเดียวเลยอ่ะก็ยังตีได้ไม่ถนัดทนีครับแข้งขวาไปครับถีบทำลายจังหวะไว้อ้าวซ้ายของคมปตาครับใช้ไซหน้าครับก็แม่ป้อมเพชรถีบเจาะล่างหุกซ้ายเบียดเร็วครับเจอหมัดไงต้องปล้ำต้องตีปล้ำต้องตีนะครับปล้ำดีได้น้ำหนัก2ปอนด์ด้วยเอาติดอีกชนแล้วต้องชนเอาหมัดไปเอาแข้งมาเทเอาไม่โอ้โหเทไม่ล้มแล้วเสียขบวนเลยอ่ะเอาเสียทรงไปเล็กน้อยเอาแลกซอครับตีขวาครับยังมีเวลาเหลือเยอะตีซ้ายมาดูครับแม่วันนี้โอ้เจอหมัด1-2ของความเพชรครับเอาแข้งซ้ายหน้าของคมประตักหมัดขวาไม่โดนครับงัดศอกซ้ายมาเฉียวๆเอาเข่าซ้ายของป้อมเพชรไหนต้องไหนอย่างเดียวแล้วป้อมเพชรเอาแม่คุณประตักกันได้เดินอีกต้องเดินเอาซ้ายหลุดเอาขวามาเอาโดนขวาโต้เอาละครับจังหวะนี้ก็เข็นไม่ลงเอาหมัด1-2-3ครับเอาแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายเอาซ้ายไปขวามาครับโอ้ยซ้ายหมัดไม่ถึงเอาหมัดขวาทักเอาแข้งซ้ายหน้าของคมปตักครับเอาเดินอีกป้อมเพชรคมปตักรอเตะเอาซ้ายอีกทีนึงมวยตีเอ้าทีเอาหมัดมาเดินหมัดไปในบีบแข้งมาป้อมเพชรโดนเอาโดนมาทีนึงเอาแข้งขวาของป้อมเพชรเอาซ้ายแม่วันนี้นี่ซ้ายหน้าของคมปตักออกได้น้ำหนักเลยนะครับเนี่ยครับซ้ายครับโอ้โหเหมือนเตะขาหลังเลยนะครับออกตีหน้านี่เอ้าล้มลงไปครับโอ้ยล้มแบบหมดรูปเลยนะครับหมดยกที่3เวลาแล้วก็ราคายุติธรรมด้วยโดยนายสนธยายานนท์แก้วนะครับประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่มาสู้กันต่อบนเวทียก4ต้องเดินอีกนะครับป้อมเพชรเดินไล่ให้จนให้ได้ปลายยกนี่เทล้มไปทีนึงในแล้วในของป้อมเพชรตีได้หรือเปล่าเอ้าขวางหน้าขวางไว้คมตักขวางไว้เลยทีเดียวเอ้าไล่แขนเอากรรมการแยก
แยกมาครับกรรมการครับเดินเข้าหาต่อครับหลวมไม่ได้ละครับโอ้ยดูแข้งซ้ายหน้าต้องเร่งเลยนะครับทางด้านของคว่ำเพชรครับช้าไม่ได้เลยครับอาละครับในครับในตีได้ไหมครับวันแล้วดูแล้ววงนอกเนี่ยจังหวะออกแข้งของคมประตักทำได้ดีเหลือเกินครับนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นลูกศิษย์ของนักมวยที่ประสบความสำเร็จหลังจากที่เลือกชกมวยไปแล้วครับผมต่อประตักสอจุลเสนแล้วก็หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่คนเด่นก็ไปเป็นในหัวอยู่ที่ภูเก็ตนะครับต่อประตักเปิดยิมมวยได้รับความนิยมครับหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ก็เปิดยิมมวยที่ภูเก็ตด้วยแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ของลุมพินีเราด้วยอ้าวเดินชนอีกโอ้ความเพชรเดินชนอย่างเดียวทะเลาะอย่างเดียวแล้วชนอีกต่อประตักออกเอาขวามาเตะได้เนื้อนะครับความเพชรเตะแรงอ่ะเอ้าฟันศอกอีกทีนึงเอ้าแทงมาคมประตักนูเนียนูเนียนูเนียเอ้าโอ้โหเสียท่าแม่โอ้โหทุกอย่างนี้กำลังจะมาครับโอ้ประสานแข้งแล้วเสียหลักเอ้าโดนล้มไปอีก2ครั้งติดเลยครับเกมเปลี่ยนอีกแล้วโอ้ทำท่าจะมาดีๆแล้วนะครับเอ้าซ้ายอีกทีนึงตั้งต้นใหม่ป้อมเพชรก็เอาครับเร่งขึ้นมาอีกทีนึงครับเร่งขึ้นมาอีกทีนึงครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับต้องสู้เท่านั้นเอาเข่ามาคืนด้วยเข่าเอาละครับเข่าซ้ายหมัดตีขวาครับป้อมเพชรเอาเวียงฐานดีเหลือเกินนะครับคมประตักวันนี้ครับเอาละครับแล้วเด้งตีซ้ายเอาเดินต่อไม่เดินไม่ได้นะครับหยุดเดินไม่ได้เลยป้อมเพชรต้องเดินอีกเอาซ้ายไปขวามาหมัดไปเอาเร่งโอ้แทงดอกนี้ใช้ได้แทงอีกดอกหนึ่งสองดอกเอาขวางมาโอ้มีฮึดตลอดนะครับป้อมเพชรแต่ว่ายังอีกกิ๊กนึงต้องเร่งอีกเอาละครับ30วินาทีสุดท้ายเอาแทงขวาหลุดอีกผมเจอซ้ายซ้ายหน้าของคมประตักวันนี้แหมทีมงานบอกว่าชอบใจเหลือเกินครับถูกใจในหัวสิงครับเอาละครับป้อมเพชรก็ไม่ยอมไม่ท้อเอาโผจะโผเข้าไปก่อนเอาอุ้ยสายโอ้มันบังไม่ทันจริงๆนะครับโอ้พอเดินแล้วนี่พอปลายยกนี่เข้าทางเลยนะครับตั้งรับเก่งด้วยนะครับทางคมประตักเพราะว่าตีนหน้านี่โหเหมือนกับอัตโนมัติเอ้าซ้ายอีกทีนึงพูดไปทันขัดหมดยกที่4นะครับทั้งคู่ป้อมเพชรนี่แข็งแรงนะครับแต่ว่าคมประตักนี่เป็นมวยที่ตีนดีมากเลยลูกทุ่งลูกทีบเท้าหน้านี่เหมือนกับอัตโนมัติเลยนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยทั้งถีบทั้งเตะทั้งแทงด้วยนะครับทางคมประตักครับเนี่ยครับโอ้โหมีทุกอย่างครบเลยนะครับในแข้งซ้ายหน้าของแกเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้แล้วแข้งหน้าเนี่ยคู่ต่อสู้ป้องกันลำบากอยู่แล้วนะครับคือมันอยู่ใกล้เนี่ยครับบังไม่ทันนะฮะเดี๋ยวว่าแก้เกมดีมากเตะลุดเอาเจอขวาครับศอกขวาครับดูฮะหลักดีด้วยฮะอ้าวเดินต่ออย่าท้อไม่ได้เลยอ่ะเดินอีกไล่ต่อยแล้วนะครับตอนนี้อย่างอื่นไม่ทันต้องขอโป้งเดียวเลยอ่ะแม่พอเริ่มมีภาษีไปแล้วนี่ปอกรัดอะไรต่ออะไรก็ดูดีไปหมดอ่ะเอาละครับแต่ป้อมเพชรเองก็ท้อไม่ได้นะครับหมัดขวาครับก็ไม่เป็นเป้าเองครับคมประตักครับพยายามเหนี่ยวพยายามรั้งเอาไว้เอาละครับพยายามจะสะบัดศอกนะครับกรรมการพงพันธ์ครับแยกออกมาครับป้อมเพชรตีโดนเตะขาหน้าอีกแม่ตอนนี้ออกอะไรแล้วก็ดูดีไปหมดอ่ะเอาซ้ายอีกทีนึงโอ้เอาตัดกระตุกแม่ต่อยเหมือนสมัยก่อนเจริญท้องอ่ะนะหรือว่าสามารถพยายามรุนในน้ำหนัก122อ่ะประมาณเนี้ยครับตอนนั้นน่ะต่อยดีขนาดนี้ยอดเลยว่างั้นเถอะเร็วมากเลยนะครับไม่มีจังหวะได้ต่อยเลยนะครับป้อมเพชรครับเนี่ยครับแกผ่อนหนักเป็นเบาไปหมดเลยครับออกซ้ายครับโอ้โหทุกอย่างครบจบที่ซ้ายหน้าครับวันนี้คมประตักแข้งหน้าก็ดีเหลือเกินคือเดี๋ยวแล้วระบบการป้องกันแกก็ทำท่าจะเสียเปรียบก็ได้เปรียบตลอดเลยนะครับทำท่าจะคงเพลงกลับมาซัดเอาป้อมเพชรล้มไปด้วย
โอ้แต่ว่าป้อมเพชรวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะต่อยมีลุ้นตลอดเลยทำท่าจะผ่านจะผ่านก็เอ้ามาโดนเหมือนกันครับหมัดนะครับหมัดขวาหมัดซ้ายโกบตาก็เข้ามารวบเข้ามาเหนียวมาหนีแผนไว้เผาเวลาให้นานที่สุดแล้วครับ30วินาทีสุดท้ายครับปฏิหารแล้วครับตอนนี้ดูหน้าแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งถอยนิดนึงนิดๆหน่อยๆนี่ทำท่าจะโดนหมัดนะแต่ว่าสายตาแกดีมากเลยนะครับโกบตาดูดิมาชิดด้วยนะครับป้อมเพชรแต่ว่าโกบตาในสายตาแกดีเหลือเกินดูดิออกมาดีลาออกไปบอกไม่ต้องข่าวแล้วแต่ไม่ได้ระฆังยังไม่หมดยกอะไรก็เกิดได้นะครับมาแล้วนะครับเสียงระฆังยกสุดท้ายครับก็เนี่ยครับนักมวยก็เข้าใจกันและกันนะครับใจแรกใจครับสปิริตสูงครับเป็นกีฬาที่สปิริตสูงมากครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ต้องกระทำคู่ต่อสู้ให้เจ็บตัวที่สุดนะครับหน้าที่ของทั้ง2คนบนเวทีครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่คมปตักซิมบีมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยไปได้ครับนี่แหละครับคู่เอกวันนี้ก็คือคมปตักเป็นฝ่ายชนะเราก็รอติดตามนะครับว่าคมปตักครั้ง